ตายไปโอริโอตรวจพบติดโควิด -19 ค่ายสิงห์มิวสิกออกมาประกาศว่ามีนักร้องในค่ายติดเชื้อโควิด -19 จำนวน2คนโดยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างตายไปโอริโอเข้าตรวจหาเชื้อและแจ้งผลตรวจไม่พบเชื้อทำเอาแฟนเพลงและแฟนคลับต่างให้กำลังใจและเป็นห่วงล่าสุดวันที่3พฤศจิกายน64ค่ายสิงห์มิวสิกโดยนายห้างสิงห์นดพบชาเนตโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งผลตรวจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าปายไปโอริโอติดเชื้อโควิด -19 กำลังเดินทางเข้ารับการรักษาระบุว่าไปตรวจพบเชื้อนะครับน้องต้องเข้ารักษาตัวพรุ่งนี้ที่โรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะครับห่วงเด็กทุกคนเลยตอนนี้ขอให้อย่ามีใครติดเพิ่มจากนั้นนายห้างสิงห์นดพบโพสต์เพิ่มเติมว่าเจอโทรคุยกับปายเมื่อสักครู่น้องกำลังเตรียมตัวออกไปโรงพยาบาลนะครับขอให้ปายหายไวๆส่วนอาการค่อยให้ปายโพสต์แจ้งเองเป็นระยะ